เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุรฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กนะครับวันนี้วันที่3ตุลาคม2017นะฮะขอบันทึกเอาไว้ว่าเป็นวันที่ Sony PlayStation อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่อง PlayStation 4นะครับเป็นเวอร์ชั่น 5.0 โค้ดเนมโนบุนางะนะครับผมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเฟิร์มแวร์ตัวนี้และเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวไทยตั้งหน้าตั้งตารอมากที่สุดอย่างหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะใช้ภาษาไทยในซิสเต็มเครื่องได้แล้วครับหลังจากที่ทุกคนอัปเดตมาเรียบร้อยนะฮะก็วิธีการอัปเดตคงไม่ยากเย็นนะก็คือเข้าไปที่เมนู Setting แล้วก็ไปที่ System Software Update นะครับเลือก System Software Update แล้วมันก็จะขึ้น 5.00 มาพร้อมให้อัปเดตนะฮะหลังจากที่อัปเดตเสร็จเรียบร้อยฟังก์ชันอย่างแรกเลยที่ผมแนะนำให้ทุกคนไปดูมันจะมีหน้าจอให้เซตอัพเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับฟังก์ชันใหม่ๆอีกบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปถึงตรงนั้นละกันอย่างแรกก็คือเข้ามาในที่เมนู Setting แล้วมาที่ Language ครับแล้วก็ System Language นะครับปรับเลือกลงมาล่างๆเกือบสุดท้ายเลยจะมีภาษาไทยอยู่ให้กดภาษาไทยเขาจะบอกว่า PlayStation 4ไม่รองรับการดำเนินการด้วยเสียงนั่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะกด L2 ขณะอยู่ที่หน้าจอโฮมแล้วก็พูดคำสั่งด้วยเสียงภาษาไทยได้แต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่นะครับแล้วเราเมื่อเราออกมาเราจะเห็นว่าเมนูต่างๆของตัวเครื่อง PlayStation 4กลายเป็นภาษาไทยแล้วนะแน่นอนมันจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับมากๆนะสำหรับหลายๆคนนะเนี่ยมันจะมีบอกว่ากำลังเล่นอยู่ตอนนี้เพื่อนเราคนไหนใครกำลังเล่นอยู่มีขอดูหำหน่อยนะฮะนี่คือภาษาไทยครับมันจะไม่ในตัวเกมเนี่ยยังไม่มีนะครับผมแต่นี่คือก้าวที่สำคัญมากๆของวงการคอนโซลของ Sony PlayStation ในประเทศไทยถ้าซิสเต็มไม่สามารถมีภาษาไทยได้ตัวเกมคุณไม่ต้องไปหวังนะครับว่ามันจะมีภาษาไทยแต่เมื่อเจ้าของเครื่องอัปเดตภาษาไทยให้แล้วเขาเห็นความสำคัญของตลาดบ้านเราเขาเห็นเขาพยายามที่จะทำตลาดนะครับมันก็จะยิ่งไปเป็นไปได้ว่าในอนาคตเกมต่างๆจะทำซับไตเติลภาษาไทยเสริมมาให้ด้วยแต่มันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้เดือน2เดือนหรือปี2ปีมันอาจจะยาวนานกว่านั้นแต่นี่คือนิมิตหมายที่ดียิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกมเมอร์คอนโซลนะครับผมเมื่อ PlayStation ทำเป็นไปได้อีกนั่นแหละว่าค่ายอื่นจะทำนะครับ Microsoft อาจจะทำ Nintendo อาจจะทำปัญหาก็คือเมื่อไหร่ก็รอกันไปนะครับไม่เป็นไรอยู่แล้วเรามีเวลาเยอะนะสำหรับเกมเมอร์ทีนี้ว่าสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นพิเศษนิดนึงก็คือเข้าไปดูในเมนูเพื่อนนะอันนี้โดยส่วนตัวถามว่าผมใช้ภาษาไทยไหมผมไม่ค่อยชอบนะคือมันจะมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอะไรเงี้ยผมจะใช้ซิสเต็มเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะมันอ่านและสะดวกเข้าใจง่ายสำหรับผมแต่พอเป็นผมเข้าใจว่าผมไม่ชอบแต่คนชอบและใช้ในเยอะนะเนี่ยอย่างอ่านแล้วเป็นติดตามเพื่อนรายการแบบกำหนดเองดูแล้วงงสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นแต่เพื่อสำหรับวิดีโอนี้เฉลิมฉลองมันสักหน่อยก็จะพยายามอธิบายเป็นแบบนี้ละกันฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคือรายการแบบกำหนดเองครับเมื่อก่อนเราจะมีแค่การรับเพื่อนนะครับแอดเฟรนด์กันมากกว่าระดับแอดเฟรนด์ก็คือ close friend close friend นั่นหมายความว่ามีการลิงก์ ID ของเราหรือเพื่อนเรากับ Facebook และถ้าเราทั้ง2คนต่างเป็นเพื่อนกันบน Facebook เราสามารถที่จะเปิดเผยตัวตนให้เห็นได้นะฮะว่าจริงๆแล้วคนคนนั้นคือใครอย่างเนี่ยตาบาร์ดเนี่ยบาร์ชี่สโนว์อิลลี่บราวน์เนี่ยชื่อบน Facebook เขาก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นชื่อบน Facebook เขาด้วยเนี่ยเป็นคุณบาร์ดไบมอนเนี่ยนะฮะก็ทำนองนั้นแล้วก็รายการแบบกำหนดเองคืออะไรการสร้างรายการเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเพื่อนเข้ามาอยู่ในเฟรนด์ลิสต์เพราะฉะนั้นเพื่อนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพิเศษ VIP เป็นทีมสำหรับเกมนั้นเกมนี้เป็นกลุ่มก้อนคอมมูนิตี้เราสามารถที่จะกำหนดเองได้นี่เป็นฟังก์ชันที่
เพิ่มเข้ามาในเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะฮะจะเน้นไปที่การสร้างคอมมูนิตี้ระหว่างผู้เล่นกันเองมากขึ้นแล้วสำหรับเซเลบริตี้ทั้งหลายนะฮะพวกแคสเตอร์หรือว่าคนเด่นคนดังนะครับฟังก์ชันติดตามน่าใช้กว่าเดิมแล้วเพราะมันจะสามารถทำให้เพลเยอร์ใครก็ได้ยูเซอร์คนไหนก็ได้ติดตามกันเองได้หมดเมื่อก่อนตอนที่ฟังก์ชันนี้ถูกแนะนำมาใหม่ๆมันจะมีเฉพาะเซเลบริตี้เมืองนอกเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้บริหารของโซนี่บ้างเป็นแคสเตอร์คนดังคนดุ้นคนนี้ที่เราสามารถที่จะกดติดตามแต่ปัจจุบันเราติดตามกันเองได้แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือใครที่น่าติดตามอันนี้คือ suggestion คือหมายความว่าคนที่มีเกมเหมือนกับเราเล่นเกมใกล้เคียงกับเราเขาจะเสนอขึ้นมานะครับระบบเขาจะเสนอขึ้นมาว่าตามคนคนนี้สิอะไรแบบนี้ต่อไปก็คือเป็นเมนูกำลังติดตามตอนนี้ผมไม่มีคนที่กำลังติดตามเพราะผมไม่ได้กดติดตามใครเลยแล้วผม unfollow ไปหมดแล้วนะที่เคยติดตามนะแล้วก็ผู้ติดตามก็คือใครบ้างที่ติดตามเราอยู่นะครับผมก็สามารถที่จะไปขอติดตามเขาอะไรแบบนี้ได้นะไออันนี้น่าจะไม่ใช่ผู้ที่กำลังติดตามอยู่ไอตัวที่เป็นหัวคนแล้วเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยคือให้กดติดตามใครที่ติดตามเราอยู่บ้างเนี่ยให้ไปดูตรงโปรไฟล์นะครับเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วก็เลือกดูเพื่อนและชุมชนตัวนี้นะฮะมันจะบอกหมดเลยว่ามีเพื่อน511คนกำลังติดตามใครอยู่บ้างไม่มีแล้วผู้ติดตามเนี่ยใครก็คือใครกำลังติดตามคุณแล้วก็เลือกได้ว่าจะ follow กลับเขาหรือเปล่าชุมชนคือ community นะครับผมแล้วภาษาไทยมันมีประโยชน์อะไรอีกผมสามารถที่จะจัดการอะไรต่างๆเป็นภาษาไทยได้บ้างเวลาเราเข้าปาร์ตี้ครับสร้างปาร์ตี้ครับเราถ้าเราไม่ได้ตั้งชื่อปาร์ตี้มันจะขึ้นว่าปาร์ตี้ของ WePlayBox อย่างนี้ก็คือเป็นชื่อ ID ของผมนะผมสามารถที่จะลบทิ้งแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยได้ครับเนี่ยผมก็พิมพ์แบบนี้แล้วก็กด R2 เสร็จสิ้นถ้าผมกดสร้างปาร์ตี้มันก็จะมีปาร์ตี้ว่าน่ารักจังอยู่แล้วก็ไปกำหนดจำนวนผู้เล่นอันนี้ฟังก์ชันเก่าแล้วถ้าผมส่งข้อความล่ะสมมุติว่ามีเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับประเทศไทยใครก็ได้นะขึ้นมาผมเลือกขึ้นมาในกออะไรสักคนหนึ่งแล้วกันนะโหลดเสร็จนี่นะครับผมสามารถที่จะส่งข้อความให้เขาเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะในเมนูส่งข้อความนี่ครับกดป้อนข้อความสังเกตว่าคีย์บอร์ดมันเป็นภาษาไทยอยู่ใช่ไหมฮะนี่นะครับก็พิมพ์ไปตามปกติถ้าคุณต้องการที่จะสลับภาษาเป็นภาษาอังกฤษกด Analog ซ้ายครับหรือปุ่ม L3 คีย์บอร์ดจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัตินะครับซึ่งคีย์บอร์ดจะมีภาษาอะไรได้บ้างสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใช้คีย์บอร์ดกี่ภาษาในเมนู setting นะครับผมก็เข้าไปที่ setting นะครับเข้าไปที่ setting แล้วก็ไปภาษาแล้วก็เลือกป้อนภาษาตัวนี้ครับคือเป็นตัวกำหนด input ว่าคีย์บอร์ดจะใช้ภาษาอะไรได้บ้างนะผมขออนุญาตเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะเริ่มอ่านไปนานๆเริ่มงงนะมันก็จะอัปเดตแป๊บนึงกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมโอเคนี่ก็จะเป็นสั้นๆง่ายๆสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผมเข้าใจว่าต่อจากนี้คอมมูนิตี้ของ PlayStation จะขยายใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกมากเพราะมันอ่านภาษาไทยได้และถ้า Play 4อ่านไทยได้ในวันนี้เครื่องเกมรุ่นต่อๆไปของ Sony ไม่ว่าจะเป็น Play 5ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะอ่านภาษาไทยได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นเฟิร์มแวร์มาตรฐานที่ใช้กับตัวอุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นสายเกมมิ่งของ Sony นะครับพวกทีวีมือถือเราไม่พูดถึงแล้วกันนะมันอาจจะเชื่อมโยงกันในวันหนึ่งโทรศัพท์มันคงใช้ได้นานแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ก็ว่าไปสิ่งที่ผมเป็นห่วงสิ่งที่ผมกลัวก็คือ Sony ทำตลาด Sony จริงจังกับเราเราจะต้องจริงจังกับตัวเองด้วยนะครับเกมเมอร์คือก่อนที่จะมีภาษาไทยเนี่ยการ abuse กันคือการด่ากันการใช้ภาษาหยาบคายต่อกันแม้จะเป็นคาราโอเกะก็ตามเนี่ยทำกันมาหลายปีดีดัก KUY LED MAE อะไรอย่างเงี้ยคือมันทำกันมานานแล้ว fuck mother อะไรแบบภาษาไทยอ่ะทุกคนคงนึกภาพออก
หลายคนไม่เคยโดนช้าก็โดนเร็วและอย่างการที่ตั้งชื่อหัวตี้หูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้านมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเกลียดแต่ผมคิดว่าต่อจากนี้จะมีอะไรแย่ๆมากขึ้นอีกเยอะนะครับก็อาจจะมีการตั้งส่งข้อความด่าหยาบคายตั้งชื่อหัวปาร์ตี้ที่น่าเกลียดตั้งกลุ่มคอมมูนิตี้ที่น่าเกลียดถ้ามันเป็นเรื่องรสนิยมมันเป็นเรื่องที่ไม่ละเมิดใครผมก็คงจะไม่ว่าอะไรแต่ผมอย่างน้อยขอให้มีความเป็นคนกันหน่อยคิดถึงน้ำใจเขาใจเรานะฮะถ้าเขาทำให้ใช้ภาษาไทยได้แล้วก็อย่าทำให้มันน่าเกลียดเลยนะครับผมทำอะไรให้มันแบบดูดีผมห้ามทุกคนไม่ได้ผมรู้แต่ว่าก็เป็นอะไรที่ขอฝากไว้เตือนสตินิดนึงละกันนะครับก็สั้นๆครับสำหรับตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ 5.0 ความสามารถอื่นๆของเจ้าตัวเฟิร์มแวร์ 5.0 เนี่ยมันมีอยู่ในเว็บของ Sony Asia แต่ว่าผมขออ่านให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะว่ามันจะมีเพิ่มมาไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ผมมองว่าสำคัญนะครับมันคือเดี๋ยวผมเข้าเว็บ Sony Asia นิดนึงนะฟังก์ชันมาถึง Key Feature Team Tournament นะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้ผู้เล่นสามารถที่จะสร้างทีมบนเครื่อง PlayStation ได้เลยสร้างทีมและเอาทีมนั้นเข้า Competition ต่างๆนะครับเข้าการแข่งขันรายการต่างๆผ่านเครื่องเพลย์ซีได้เลยไม่ต้องมีการนัดแนะอะไรกันให้ยากเหมือนกับเป็นสร้างแคลนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สร้างเป็นทีมสมาชิก 4-5 คนและอีกหน่อยมันอาจจะมี Official Tournament สำหรับเกมบนแพลตฟอร์ม PlayStation เขาจะตั้งทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ให้หัวหน้าตี้ซึ่งจะเป็นกัปตันเนี่ยนะครับเขามีบอกว่าหัวหน้าของทีมนั้นอาจจะเป็นกัปตันนะครับแล้วก็ส่งทีมเข้าสมัครแล้วก็ร่วมการประกวดร่วมการแข่งขันกับเขาได้เลยทันทีแล้วก็ follow anyone ก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือเราสามารถที่จะติดตามใครก็ได้แล้วนะครับ message update ต่อไปนี้ถ้าเรา copy link แล้ววางลงไปในช่องแชทตัว thumbnail ของลิงก์นั้นจะขึ้นไปโผล่ขึ้นในข้อความด้วยนะครับมีการอัปเดตตัว PlayStation Community กับ PlayStation Message ซึ่งเป็นแอปบนโทรศัพท์มือถือซึ่งใช้งานดีนะผมชอบนะลองไปกดใช้กันดูแล้วกันนะไปลองโหลดเอานะน่าจะมีทั้งใน Android แล้วก็มีทั้งใน iOS ด้วยนะครับก็แค่นี้ครับสำหรับเฟิร์มแวร์ 5.0 ของ Sony ยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันแล้วผมจะพยายามหาคำตอบมาให้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ